นายกรัฐมนตรีพบภาคเอกชนซาอุดิอาระเบียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างกันส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและสนใจร่วมกันเช่นการบริการการท่องเที่ยวพลังงานสะอาดอาหารการเกษตรปิโตรเลียมและปุ๋ยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีดันเงินดิจิทัล 10,000 ล้านบาทให้สำเร็จหากแจกครบ56ล้านคนประชาชนได้ประโยชน์รองเลขาธิการสปกคาดการแก้ระเบียบเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดสามารถกำหนดรายละเอียดได้ภายใน15ธันวาคมนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้ไม่เกิน15มกราคม2567ปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและผิดวินัยร้ายแรงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับพวกออกโฉนดที่ดินภูเขาบนเกาะสมุยโดยมิชอบผู้นำอาเซียนอ่าวอาหรับเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งในอิสราเอลปล่อยตัวประกันโดยไร้เงื่อนไขแก้ปัญหาด้วยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและมติ UN